ผมไม่แน่ใจว่าผมมาถูกหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนผมอยู่เมืองนอกมากกว่านั้นเนี่ยตอนนี้ที่นี่ดีเนาะมีคาเฟ่ติดริมน้ำด้วยแล้วบรรยากาศแบบโอ้โหดีมากแต่บอกก่อนนะว่าวันนี้เวิร์กช็อปใครแพ้เลี้ยงข้าวนะคะอ้าวพูดเองนะผมเคนนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการใหม่ของแสนสิริชื่อว่าส่งโลมาดิแล้ววันนี้นะครับเราจะไปบางพูนกันบางพูนหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจบางพูนก็อยู่แถวๆรังสิตอะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรแล้วผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้ผมมีเพื่อนมาด้วยเราจะพาเขาไปทัวร์กันงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าแถวบางพูนมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเมื่อกี้ดูแบบแล้วบางพูนไม่ได้อยู่ไกลมากอยู่แถวรังสิตอยู่ใกล้ๆดอนเมืองด้วยนะแล้วก็ใกล้ทางด่วนเหมือนกันอ่ะอันนี้ลงมาก็คือใกล้เลยอ่ะทางด่วนหุ้ยมีปั๊มหน้าหมู่บ้านด้วยหุ้ยมีร้านกาแฟด้วยสะดวกมากคือถ้ารีบๆแล้วกลับมาบ้านเงี้ยไม่มีน้ำมันติดบนทางด่วนเงี้ยสบายมีซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยอ่ะเปิดถึงเที่ยงคืนเข้ามาในโครงการเห็นป้ายหน้าหมู่บ้านมีหลายๆโครงการของแสนสิริอยู่มันก็เวิร์กดีเหมือนกันเพราะว่าผมเคยอยู่โครงการของแสนสิริเหมือนกันเขาก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่มีโครงการหลายๆโครงการอยู่รวมกันซึ่งเพื่อนบ้านทุกคนก็น่ารักมากๆแต่ชอบแสนสิริตรงความปลอดภัยเขานี่เป็นเลิศจริงๆอ่ะคือเลี้ยวเข้ามาในหมู่บ้านปุ๊บกว่าจะเข้าถึงโครงการแรกก็คือเดินไม่ไหวอ่ะรับรองโจรนี่คือแบกของเหนื่อยถ้ามาขโมยแต่ไม่มีทางได้เข้าเพราะว่าเจอยามแบบว่าหลายชั้นมากหัวหน้าความปลอดภัยแบบว่าดูคุ้มเข้มมากโอเคน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับที่โลที่เขามาส่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโลพร้อมหรือยังไปครับถึงกันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านของน้องโมนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมมาถูกหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนผมอยู่เมืองนอกมากกว่านั้นเนี่ยตอนนี้เราไปเรียกน้องโมดีกว่าครับโมน้องโมฮัลโหลเป็นไงบ้างรถติดปะไม่ยากปะไม่ยากเลยนะรถก็ไม่ติดเท่าไหร่แถวนี้รู้สึกว่าเข้ามาแล้วเงียบมากมาเราออกมาคุยกันก่อนนี่คือน้องโมนะครับเราจะพาน้องโมไปทานข้าวไปดูกันรอบๆนี้มีอะไรบ้างเราเพิ่งย้ายไม่อยู่ใช่ไหมใช่เพิ่งย้ายไม่อยู่ป่ะเราไปดีกว่าอันนี้โครงการอะไรนะโครงการนี้ชื่อซิริเพลสรังสิต2อ๋อซิริเพลสรังสิต2เขาตกแต่งแบบดูดีอ่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ปัมกินอาร์ทาวหรือว่าเมืองฟักทองค่ะอ้าวไม่ใช่ฟักแมวเหรอเมื่อกี้ไม่ใช่คนละฟักที่มาที่นี่นะครับเพราะว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่คาเฟ่ติดริมน้ำมันมีอะไรอีกคะนี่มันมีโซนศิลปะเวิร์กช็อปเห็นไหมเขาก็จะมีสอนศิลปะต่างๆก็จะไปดูกันว่าวันนี้จะทำอะไรแล้วก็ตรงนี้มีร้านอาหารแล้วก็ตรงนี้ก็มีตลาดแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นโรงแรมเป็นไงเยอะไหมลายตาแล้วแค่นี้คือครบจบในที่เดียวสุดๆสุดๆแต่บอกก่อนนะว่าวันนี้เวิร์กช็อปใครแพ้เลี้ยงข้าวนะคะอ้าวพูดเองนะพูดเองทานเยอะนะสวัสดีค่ะชื่อคุณครูโบนะครูโบสวัสดีครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาเลือกลูกกันก่อนนะคะอุปกรณ์ของเราจะมีเป็นกระเป๋าเสื้อนะคะมีสีนะคะมีเป็นสีเป็นผ้ามีตัวผู้กันถังน้ำนะคะเดี๋ยวเราเลือกลูกกันก่อนนะคะปกติเราใช้เวลาเท่าไหร่ครับในการเพ้นท์เสื้อ1ชั่วโมงก็คือครึ่งชั่วโมงในการเลือกลายนี้ใช่ไหมครับเลือกลายไปแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วทำไมโมถึงย้ายมาอยู่แถวนี้ล่ะจริงๆแบบว่าตรงเนี้ยคนแบบอาจคิดว่ามันไกลเดินทางลำบากเปล่าแต่ว่าโมว่าแบบมันสะดวกมากเลยนะเอาจริงๆเพราะว่าตรงนี้คือแบบนิดเดียวติดทางด่วนเวลามีธุระอะไรเนี่ยแป๊บเดียวแล้วเห็นเหมือนมีติดรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยนี่ใช่ไหมอีกหน่อยนึงก็คือจะเข้าเมืองคือแบบแป๊บเดียวก็สะดวกนะสะดวกมากแล้วแถวนี้ก็คือร้านอาหารเพียบเลยใช่เพียบมีร้านน่าสนใจแบบนี้ด้วยเนี่ยมานั่งระบายสีแต่แถวนี้ครบจริงนะมีแบบว่าทั้งมหาลัยใกล้ๆมีห้างใกล้ๆมีคาเฟ่แต่สำหรับคนขับรถนี่น่าจะถูกใจนะเพราะว่าหน้าโครงการนี่คือมีปั๊มมีร้านกาแฟ
มีซุปเปอร์มาร์เก็ตที่แบบจริงๆตอนแรกที่เข้ามาเราช็อปคือตกใจคือแบบนึกว่ามันต้องเลยโครงการแต่ไม่ค่ะคือเขาก็เลยโครงการก็คือสามารถลดเข้าปั๊มได้อ๋อมันมีทางข้างหลังใช่ไหมที่แบบทะลุเข้าโครงการใช่นึกว่าต้องวนอีกรอบนึงแบบไม่ใช่แล้วถ้าสมมติเวลาโมจะไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแถวแถวเนี้ยมีห้างที่ไหนใกล้ๆไหมมีฟิวเจอร์ปาร์คอ๋อฟิวเจอร์ปาร์คก็ใหญ่เลยนี่ใหญ่เลยครบสบายแล้วมีห้างอื่นอีกไหมถ้าพูดไปจะดูแก่ไหมอ่ะไม่หรอกไม่มีใครบูลลี่หรอกแถวนี้ไม่มีใครบูลลี่เลย มีอีกไหมจะมีเซียรังสิตอ๋อมีเซียรังสิตโอ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะโอเคโอเคเสร็จค่ะมาคุณครูได้เวลาจะผิดครับพี่ค่ะเปิดให้ดูครับทุกคนนี่คือผลงานของผมเองจริงๆนะให้คุณครูเลือกดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างเสื้อสุดคิ้วกับกระเป๋าสุดชิคขอบคุณมากครับตามนั้นคนแพ้ก็ไม่มีสิทธิ์พูดไปค่ะไปกินข้าวแล้วค่ะทุกคนขอบคุณครูมากครับขอบคุณนะคะอาหารผู้ชนะครับขอบคุณค่ะเรามีอะไรบ้างชอบอันไหนสุดชอบอันนี้เพราะว่าจานใหญ่สุดน่าจะดูคุ้มสุด ที่นี่ดีเนาะใช่มีคาเฟ่ติดริมน้ำด้วยแล้วบรรยากาศแบบโอ้โหดีมากปังมากจริงเมื่อกี้เรามาใกล้มากเลยนะใช่กลับบ้านอ่ะคือมาแป๊บเดียวงี้โมน่าจะเจอร้านประจำแล้วแหละใช่คงมานั่งที่นี่บ่อยมากดีใจมากมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยอ่ะแล้วแบบบรรยากาศแบบดีอ่ะเราชิมกันก่อนดีกว่าลมพัดตลอดเลยอ่ะเป็นไงอร่อยไหมดีร้านนี้ภูมิใจนำเสนอเลยคือมาจากร้านพัมกินอาร์ทาวไม่ไกลเลยนิดเดียวนิดเดียวเองคืออยากให้ดูบรรยากาศร้านนี้ลมลื่นมากๆใช่ชอบการตกแต่งของเขาน่ารักคือมุมถ่ายรูปเต็มไปหมดเต็มไปหมดมองไปทางไหนก็คือถ่ายได้หมดแล้วก็ต้นไม้เยอะมากลมลื่นลมลื่นถ้ามีลมนี่ก็คือแบบโหสบายสุดๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูขนมเราเข้าไปดูดีกว่าเชิญครับขอบคุณค่ะไปครับคุณร้านน่ารักมากมีอะไรแนะนำบ้างครับเป็นยูสุธาราค่ะเป็นคอมเพลตเตอร์มะเขือเม็ดคนละแก้วไปแล้วเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันStrings are pulling like the turning of the tide and the match that drew the spark was a single stolen kiss and if that ain't love พี่เคนไหนๆมาแถวนี้แล้วพาไปที่หนึ่งได้ไหมได้ดิที่ไหนก็ได้อยากให้อาหารปลาไปไหมได้ไปโอเคดีลไปกันครับทุกคนค่ะแล้วตอนนี้ก็โมพาพี่เคนมาเที่ยวบ้างนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดหงประทุมาวาสนะคะหรือเรียกสั้นๆกันว่าวัดมอนค่ะพี่เคนทำไมเขาเรียกวัดมอนนะครับเพราะวันนี้นะคะสร้างโดยชาวมอนที่อพยพมานะคะจากสมัยกรุงธนบุรีค่ะก็คือมาสร้างวันนี้เลยใช่เรามีวัดพะโฮมมั้ยวันมอนกับวัดพะโฮมใช่ ช็อตไม่บอกกันเลย ชิงช็อตไปก่อนด้วยนะ งง ไปให้อาหารปลาดีกว่าครับไปได้ค่ะ นำเลยเลือกเลยรู้ไหมได้ไปริมน้ำดีกว่าบรรยากาศดีๆ
เป็นไงคะมาให้อาหารปลาแล้วก็สงครามกลางเมืองเล่นซุปเปอร์สแปซไปด้วยเป็นไงคะพี่เย็นวันนี้ให้อาหารปลาสนุกปะผ่อนคลายเหมือนกันนะมันผ่อนคลายเหมือนกันนะแล้วก็แบบเย็นรู้สึกว่าเย็นจากน้ำที่กระเด็นขึ้นมาสดชื่นหายร้อนไปเดี๋ยวพี่พากลับบ้านดีกว่าโอเคค่ะขอค่าน้ำมันด้วยนะไม่ให แถวย่านนี้สะดวกเหมือนกันนะใช่มีคอมมูนิตี้แหล่งของกินช้อปปิ้งเที่ยวใกล้มากจริงๆเดินทางง่ายด้วยคืออยู่ตรงเนี้ยมันดีมากเพราะว่าแบบแสนสิริเขาแบบตั้งใจเสร็จให้เป็นรังสิตบางขุนคอมมูนิตี้ไงหลายโครงการตรงนี้มีหลายโครงการอีกมากมายเลยเฮ้ยแต่ว่าของที่บ้านพี่ก็เป็นเหมือนกันที่กรุงเทพกีทาก็จะเป็นคอมมูนิตี้เหมือนกันใช่ไหมคือมันสะดวกคุณภาพชีวิตคือดีขึ้นแบบดีขึ้นมากคือเพื่อนบ้านทุกคนแบบโอเคแล้วก็รอบๆของโครงการเขาก็แบบมีแหล่งที่ดีอ่ะใช่คือตอบโจทย์คนในครอบครัวจริงบอกเลยแต่สำหรับมดเนี่ยอยู่คนเดียวเรื่องความปลอดภัยคือเรื่องที่สำคัญที่สุดก็จริงเรื่องนี้หลายๆคนเขาก็คิดเหมือนกันนะว่าเรื่องความปลอดภัยอ่ะเพราะบางคนซื้อบ้านอยู่คนเดียวใช่ไหมถูกพี่ยามก็คือเป็นไงปั่นจักรยานเตรียมพร้อมเช็คความปลอดภัยตลอดเวลามีคนดูแล24ชั่วโมงจริงโมเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้โมสนุกมากคืออยู่แถวนี้แต่ยังแบบไม่เคยไปเที่ยวรอบๆว่าแบบไม่รู้ว่ามันมีอะไรเยอะขนาดนี้งั้นเดี๋ยวให้เพื่อนๆแนะนำกันละกันครับว่าแถวเนี้ยมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนกับรายการส่งโลมานี่บ๊ายบายไปเดินเล่นกัน